ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าสัมมาเนนรวมไปถึงขอสวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านค่ะขออนุญาตขยับนิดหนึ่งนะคะก็ขออนุญาตเพิ่มเสียงไมค์นะคะก็เสียงรู้สึกว่าจะเบาค่ะก็วันนี้คงจะต้องต่อเมื่อวานที่โยมเล่าให้ฟังเป็นการถวายกำลังใจพระคุณเจ้าอย่างที่ได้พูดได้ฟังว่าบางทีเนี่ยบางครั้งบางท่านก็พอได้ฟังปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเมื่อก่อนอาจจะรู้สึกว่าพุทธศาสนาเนี่ยคนที่เข้าวัดอาจจะแค่ใส่บาตรทำบุญมันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเราใครเลือกเข้าวัดก็เข้าวัดใครไม่ต้องเข้าวัดก็ทำมาหากินปกติไม่คิดว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะมีประโยชน์กับชีวิตขนาดไหนวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าใจคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ตลอดชีวิตทุกลมหายใจถ้าขณะไหนที่เรามีคำสอนพุทธเจ้าอยู่ในใจมันกลับกลายเป็นว่าชีวิตของเรามันจะมีความสุขแต่ถ้าเราลืมถ้าเราลืมคำสอนของพุทธเจ้ามันจะหาความสุขไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างบางคนที่บอกว่าตัวเองมีความหวังอ่ะมีความปรารถนาเป็นคนมีความคิดฉันมีความหวังฉันยังเข้าวัดไม่ได้บางคนแล้วก็วิ่งล่าฝันวิ่งล่าความหวังของตัวเองสุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันทุกข์เพราะไอ้ความหวังนั่นแหละมันทุกข์เพราะไอ้ความที่เราฝันนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราพบกับพระพุทธเจ้าเราพบกับคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราจะสามารถที่จะทำความฝันของเราเนี่ยให้มันเป็นจริงได้ตามหลักคำสอนเพราะเรารู้ว่าเราจะทำยังไงให้เราไปถึงฝันโดยวิธีการที่ถูกต้องไม่มีคนทำบาปไม่มีคนจิตเป็นอกุศลคนไหนที่จะพบกับความสุขในบั้นปลายเพราะว่าพุทธเจ้าสอนว่าเหตุแห่งความสุขมันคือกุศลถ้าเกิดเราจำหลักนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เราแบบว่าตอนที่โยมเข้าวัดโยมก็ไม่เคยคิดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยมีความคิดว่าจะมาถึงมาเป็นวิปัสสนาอาจารย์มาเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานมาเป็นผู้บรรยายรายการวิทยุเลยนะคะไม่เคยคิดอยู่ในหัวสมองเลยคิดแค่ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนเข้าวัดปกติแล้วเราก็ทำงานปกติในแผนชีวิตตั้งแต่สมัยอายุ20กว่าจนถึง30เนี่ยแม้กระทั่ง30กว่าแล้วเนี่ยก็ยังไปเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัดทำทัวร์จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดก่อนที่จะมาเป็นวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยก็ไปจดทะเบียนหอจกที่จะทำทัวร์ค่ะด้วยความที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อเองเนี่ยจัดทัวร์บ่อยๆเราก็มีความคุ้นเคยกับการเดินทางคุ้นเคยกับรถทัวร์คุ้นเคยกับอะไรหลายๆอย่างคิดเรามีที่บ้านมีค้าขายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วถ้าเราทำทัวร์อีกสักอย่างหนึ่งได้บุญด้วยได้เงินด้วยก็เลยตัดสินใจไปจดแต่ปรากฏว่าชีวิตเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำทัวร์เลยไม่ได้ทำค่ะไม่ได้วางแผนว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ขนาดนี้แต่ว่าด้วยความที่ว่าพอเราเข้ามาศึกษาแล้วเนี่ยพอเราจริงจังกับมันเนี่ยโอกาสมันมาหลายคนมักจะต้องการโอกาสทำไมคนนั้นไม่ให้ฉันเป็นแบบนี้ทำไมคนนี้ไม่ให้ฉันเป็นแบบนั้นเพราะเธอไม่ให้โอกาสฉันถึงได้ไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยมักจะไปเรียกร้องมักจะไปหาโอกาสแต่ความจริงแล้วเนี่ยโอกาสมันเกิดขึ้นจากอะไรรู้ป่ะคะ
ทราบไปไม่ชีโอกาสมันเกิดขึ้นจากความสามารถถ้าคุณไม่มีความสามารถอ่ะถ้าเกิดเป็นเราอ่ะคนจะมาช่วยงานเราเราทำครัวเราเป็นแม่ครัวใช่ไหมคะเราต้องการคนที่ช่วยเราเนี่ยทำกับข้าวเป็นไหมถ้าเขาบอกว่าฉันอยากจะช่วยคุณมากเลยทำกับข้าวแต่เกิดมาฉันไม่เคยหั่นผักเลยอย่างเงี้ยจะเอาไหมคุณก็จะไม่ได้รับโอกาสไงเพราะฉะนั้นโอกาสมันจะเกิดจากความสามารถก่อนที่เราจะเรียกร้องโอกาสเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าอย่างเหมือนกับการฝากทำงานนะคะในทางระบบราชการหรือระบบบริษัทต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยมีลูกมีหลานเนนเบียเห็นตาขาวแล้วตาเหลือกใสเลยอะนะคะบางคนเนี่ยมีลูกมีหลานอยากจะให้ลูกหลานตัวเองเนี่ยได้ดีค่ะเรียนจบแล้วลูกฉันจบปริญญาตรีแล้วนะอุ้ยคุยจบนู่นจบนี่กันแล้วก็จะเอาลูกเนี่ยไปฝากงานให้กับคนอื่นไปฝากกับเพื่อนเพื่อนสนิทกันสมมุติว่าเพื่อนเป็นผู้จัดการหรือเพื่อนเป็นผอ.อะไรสักอย่างนึงยิ่งระบบราชการอีกช่วยเอาลูกทำงานหน่อยสิลูกฉันเรียนจบนี่แล้วเพื่อนลำบากใจนะคะคบกันมาตั้งนานมาลำบากใจตอนฝากลูกเนี่ยแหละลูกตัวเองก็จบมันก็จริงแหละแต่ไม่เอาอ่าวเอาอะไรเลยอะจบมาแบบท่องมาแล้วก็จบสอบผ่านแล้วถึงเวลางานของเขาอะงานจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีคนมีความสามารถอะเข้าไปอยู่ในงานอะเขาก็ต้องการความเจริญคนที่เขาจะเจริญได้เนี่ยคนช่วยงานต้องเก่งค่ะเพราะฉะนั้นตัวเองจะเห็นเลยคนที่ประสบความสำเร็จดีๆเนี่ยลองไปอ่านประวัติดูนะคะคนที่ประสบความสำเร็จชีวิตสูงๆเนี่ยผู้ช่วยเก่งมากอยู่ที่บุญแล้วถ้าเกิดว่าเรามีผู้ช่วยไม่เก่งเนี่ยเก่งคนเดียวมันยากค่ะมันต้องผู้ช่วยเก่งคนที่เป็นบริวารเนี่ยถ้าเก่งหมดปุ๊บเนี่ยมันลุ่งเลยค่ะแต่ทีนี้มีคนมาฝากคนนี้เอาลูกมาฝากคนนี้เอาหลานมาฝากลูกหลานแต่ละคนก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเรียนจบแต่วุฒิประสบการณ์ก็ไม่มีทำงานก็เสียเคยเป็นไหมคะเคยเอาลูกหลานไปฝากใครไหมพี่เพชรไม่มีนะไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครนะคนฝากลูกฝากหลานเนี่ยจริงๆลำบากใจมันตัวเองอะใครจะมาแล้วมาฝากช่วยงานเอ้ยช่วยหน่อยเอาไปช่วยหน่อยโอ้โหฟังแล้วหนักใจคืออย่างงานเราก็รักใช่ไหมคะเราก็อยากให้งานของเราเดี๋ยวมันออกมาดีอะแต่พอคนมาฝากเราเนี่ยแล้วคนไม่มีคุณภาพอะปกติเนี่ยการทำงานในระบบราชการอะเราเห็นไหมคะคณะรัฐมนตรีที่เขาทำงานรัฐบาลกันเนี่ยคณะทำงานเขาให้ผู้นำหาผู้ช่วยเองนะคะเขาจะไม่แต่งตั้งใครขึ้นมาเลยเขาจะให้คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเลือกผู้ร่วมงานเองเพราะว่าคนที่ช่วยงานเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันกับเราต้องเชื่อฟังเราอยู่ดีๆเนี่ยเราทำตำแหน่งนี้ปุ๊บไอ้คนตำแหน่งอื่นเขาก็แต่งตั้งให้เราหมดเลยมันทำงานยากถ้าต้องการให้งานมันสมูทเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเขาต้องเลือกผู้ช่วยเองเพราะเขาจะรู้ว่าคนที่รู้ใจกันน่ะในการทำงานมันจะรุ่งยังไงทำไมถึงพูดเรื่องนี้กำลังจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเราสอนเรื่องของกรรมใช่ไหมคะเราพูดไปเมื่อวานโยมไม่ได้ลืมนะคะเรื่องของพุทธธรรมน่ะพุทธธรรมเนี่ยมีเนนพัดจำได้ไหมลูกเมื่อวานน่ะชีวิตอะไรมั่งชีวิตอะไรถ้าทำแค่นี้ไม่ได้จะทำอะไรฮะชีวิตอะไรอันแรกอ่ะชีวิตคืออะไรสองชีวิตเป็นอย่างไรสามชีวิตเป็นไปอย่างไรไม่มีจ้ะชีวิตเป็นไปอย่างไรแล้วสี่ชีวิตควรเป็นไปอย่างไรเป็นคำตอบที่สุดยอดมากเรียกว่าท่านเป็นอะไรล่ะไม่รู้จะบอกว่าไงที่ไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบอ่ะคุณค่ามหาศาลมากในเมืองไทยคือครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้มีความสามารถมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาเอาหนังสือเนี่ยมาแปลมันก็จะเป็นการอ่านแปล
ต่เราเนี่ยโชคดี ที่เรามีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านทรงความรู้มากและท่านก็สามารถอธิบายเป็นแนวของคนไทยคนไทยฟังแล้วมันเข้าใจอย่างเราไปอ่านพระไตรปิฎกเห็นไหมคะเรื่องราวเป็นเรื่องราวของคนอินเดียบางทีเราก็รู้สึกไม่เข้าใจอ่ะแต่พอสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์มาอธิบายในแนวของคนไทยอะค่ะเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นกลางจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยเขาเรียกว่าปรมัตถธรรมไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหนมันก็อันเดียวกันท่านก็เอาส่วนที่เป็นกลางเนี่ยค่ะมาคุยบริบทอื่นที่เป็นเรื่องราวของชีวิตท่านก็ไม่มาพูดล่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างวัดป่านานาชาติวัดป่านานาชาติทำไมถึงประสบความสำเร็จพระสงฆ์ที่ท่านเป็นพระสงฆ์ต่างชาติมาบวชพอท่านบวชแล้วเนี่ยท่านก็เอาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไปแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศท่านก็เอาบริบทของที่ประเทศของเขาอะแต่ละประเทศเนี่ยขึ้นมาอธิบายค่ะขึ้นมาอธิบายมันก็จึงเกิดองค์ความรู้เกิดความเข้าใจได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนไทยเนี่ยเราเอาตัวอย่างของคนไทยไปอธิบายเนี่ยมันก็จะเข้าใจไม่ได้มันมีความยึดถืออย่างเช่นสิ่งที่ยึดถือกันแต่ละประเทศมันคนละเรื่องกันไงแต่ถามว่าถ้ามันเรียกว่าอุปทานน่ะมันคืออะไรมันก็เรียกว่าอุปทานเหมือนกันหมดแต่อุปทานของแต่ละประเทศมันคนละเรื่องกันอย่างเช่นประเทศศรีลังกาค่ะพระคุณเจ้าถ้าเกิดท่านเคยไปประเทศศรีลังกาเนี่ยประเทศศรีลังกาเองเนี่ยตอนไหว้พระเนี่ยเขายื่นเท้าไปทางพระเลยนะนั่งยื่นเท้าไปทางพระเลยประเทศไทยเนี่ยขนาดเรานั่งฟังเทศเนี่ยเราเมื่อยเราจึงต้องหันหลังยื่นเท้าไปข้างหลังเลยเราบอกว่าอย่างเงี้ยมันไม่สุภาพแต่คนไทยนิสัยดีนะคะตรงที่ว่าคนไทยเนี่ยยอมทุกคนก็ในเมื่อเขามาประเทศไทยเนี่ยเขาจะยื่นเราก็ไม่ว่าเขานะแต่เราไปประเทศเขาเนี่ยถ้าเราถ่ายรูปเนี่ยหันก้นใส่พระไม่ได้นะคะพระพุทธรูปเนี่ยตอนเราถ่ายรูปเนี่ยเราจะมายืนหน้าพุทธรูปแล้วเราถ่ายรูปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาก้นเราเนี่ยหันให้กับหลังพุทธรูปเนี่ยถือว่าไม่เคารพเขาจะโกรธเราก็เกรงใจเขาเราก็กลัวเขาจะโกรธเราก็ถ่ายรูปกันแต่ละคนเนี่ยยืนถ่ายเรียงกันข้างๆหมดนะคะไม่มีใครอ่ะถ่ายรูปที่ไม่ใช่ศรีลังกาแล้วหันหลังให้พุทธรูปไม่มีนะคะเขาถือแต่ประเทศศรีลังกามาประเทศเราเนี่ยถ่ายรูปยังไงจะไหว้พระยังไงจะอะไรยังไงเนี่ยเราไม่เคยว่าค่ะนั่นหมายถึงว่าเราปล่อยวางมากกว่าเราเข้าใจบริบทของคนทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยเราไปบางประเทศเนี่ยเขาไม่เป็นไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะอธิบายในส่วนที่เขายึดติดหรือสิ่งที่เขาทำให้เขาเป็นทุกข์อ่ะได้แต่ละเรื่องไม่เหมือนกันอย่างเมื่ออย่างการอธิบายของตอนนี้ท่านเป็นเจ้าคุณนะคะท่านพระอาจารย์ชยสาโรท่านพระท่านเจ้าคุณท่านเรียกชื่อท่านไม่ถูกนะคะต้องขออภัยตัวเองเป็นคนที่ชอบแนวการอธิบายแบบท่านอ่านหนังสือของท่านเนี่ยค่ะมีอยู่เรื่องหนึ่งโยมฟังเรื่องนี้ถ้าเกิดใครฟังเรื่องนี้แล้วเข้าใจเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะเรื่องง่ายๆแต่ชีวิตเปลี่ยนท่านพูดถึงเรื่องของก่อนที่ท่านจะบวชเป็นพระท่านเป็นชาวต่างชาติเนนเบียไม่ยังจะหลับเนาะเสียงดังขนาดนี้นะฮะเนนลองตั้งสติดีๆสิลูกคนมีสติมันไม่หลับหรอกคนมีสมาธิก็ไม่หลับแต่ถ้าไม่สนใจมันหลับไอ้ตัวหลับเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เรียกว่านิวรณ์มันขาดสมาธิมันเลยทำให้คนง่วงค่ะมันปรุงแต่งจิตชีวิตเป็นอย่างไรอ่ะอันนี้แหละมันมีนิวรณ์อยู่มันเลยง่วงแต่ถ้ามันไม่มีนิวรณ์มันมีสมาธิอยู่เนี่ยอย่างเช่นเราเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเราตั้งใจเรียนหนังสือเนี่ยไม่มีทางหลับค่ะเพราะมันมีสมาธิกับการเรียนสมาธิมันทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าเรามีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดมันไม่จดจ่อเนี่ยมันก็จะหลับมันไม่สนใจในสมัยที่ท่านก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยท่านเล่าให้ฟังอะพระคุณเจ้าโยมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังทำให้โยมคิดได้เลย
มันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งในชีวิตของความเป็นนักบวช ด้วยหรือเราอยู่บ้านอยู่วัดแบบเนี้ยกับทั้งที่เรากลับไปอยู่ที่บ้านเราก็สามารถใช้มาได้เมื่อวานโยมไปงานกฐินของวัดกกม่วงมาเหมือนกันพอดีว่าเวลามันได้อยู่พอจัดรายการพออะไรบรรยายเสร็จปุ๊บก็ทานอาหารเสร็จก็รีบตีรถไปพอดีเลยวัดกกม่วงเนี่ยเป็นวัดบ้านเกิดของครูบาอาจารย์ท่านพระเทพวัชิราจารย์ซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโพนะวัดโพหรือวัดเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะก็เป็นครูบาอาจารย์ที่นับถือท่านมามากมาตลอดก็มีโอกาสก็เลยไปท่านก็พูดถึงเรื่องของพ่อแม่เนี่ยแหละค่ะท่านเล่าให้ฟังในการบรรยายของท่านท่านบอกว่ามันเขาไม่เรียกว่าเสียใจเขาเรียกว่าจุกมันนึกถึงแล้วเชื่อไหมคะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหารักมากมันไม่สงสัยอะค่ะเพราะสิ่งที่ท่านทำมาตลอดเนี่ยอันนี้แหละค่ะที่เราจะพูดถึงเรื่องของกรรมชีวิตเป็นไปอย่างไรเนี่ยแต่ละคนทุกคนเนี่ยจะมีเหตุการณ์เรื่องพวกนี้แต่บางทีเรารู้สึกว่าทำไมเราถึงไม่ได้ดีมันต้องย้อนที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าเราทำอะไรไปบ้างอย่างท่านชยสาโรค่ะท่านเจ้าคุณหลวงพ่อชยสาโรเนี่ยท่านเล่าอดีตท่านเนี่ยรู้จักไหมหลวงพ่อชยสาโรท่านเป็นพระฝรั่งอังกฤษไหมทีนี้เนี่ยท่านน่ะท่านบวชก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยตอนนั้นท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะต้องเข้าพุทธศาสนาเลยนะคะแต่ท่านน่ะเป็นผู้ที่สนใจปรัชญาสนใจชีวิตว่าชีวิตคนเราเกิดมาเพื่ออะไรทำไมต้องเกิดมาอะไรอย่างเงี้ยคือสนใจชีวิตน่ะสนใจรายละเอียดของชีวิตของคนเราเกิดมาทำไมอะไรเงี้ยท่านก็ออกจาริกค่ะเหมือนก็ออกแสวงหาความจริงอ่ะออกมาจากบ้านแล้วก็แสวงหาความจริงเหมือนเป็นนักบวชน่ะเหมือนเป็นนักบวชแต่ก็ไม่ได้บวชพระนะคะเป็นนักบวชแบบนักบวชยังไม่ใช่พุทธศาสนาทีนี้ท่านก็มอมแมมค้นหาสัจธรรมอ่ะคือคนเราต้องไม่มีอะไรอ่ะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเพื่อนของเราหรือคนที่คบกับเราเนี่ยเขารักเราหรือจริงใจกันหรือเปล่าต้องจนค่ะรวยดูไม่รู้นะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราลองไปดูเขาคบเขาดูซิว่าคำพูดของเขาอะไรต่างๆของเขาเนี่ยมันยังเหมือนอยู่หรือเปล่าแต่ท่านไม่ได้ทำตัวจนนะคะคือท่านสละออกทุกอย่างนะคะท่านก็ไม่ได้เพื่อที่จะพิสูจน์กับใครแต่ท่านต้องการพิสูจน์ความจริงของชีวิตท่านก็มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็เลยไปเดินทางไปจาริกอยู่เขาก็มอมแมมอ่ะคนก็ไม่มีบ้านอ่ะแสวงหาไม่ใช่ขอทานอ่ะมีแต่สละออกแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆไปแสวงหาต่างๆปรากฏว่าท่านก็หิววันนั้นมีวันหนึ่งท่านก็หิวท่านก็หิวแล้วก็มอมแมมไปหมดอะค่ะก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งมาเรียกท่านนะมีคนมาเรียกท่านแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะว่าต่างคนต่างเป็นชาวต่างชาติอ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะใช้ภาษากายเดินเข้าไปปุ๊บเนนตีน้อยกับเนนนั่งหลังตรงๆสิลูกทำยังไงให้หลังมันตรงๆพอหลังตรงแล้วมันก็ไม่หลับเอาหลังไว้ก่อนไม่ต้องเอาสนใจครูเอาหลังไว้ประคองหลังเอาไว้ถ้าประคองหลังไงก็ไม่หลับนะคะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็เดินไปหาพระอาจารย์เชสาโลตอนนั้นที่ยังไม่ได้บวชฝักมือก็รู้กันว่าชวนเพราะท่านพร้อมที่เรียนรู้อยู่แล้วไงฝักมือท่านก็เดินตามไปพอเดินไปปุ๊บผู้หญิงคนนี้ถึงบ้านปุ๊บผู้หญิงคนนี้ก็เอาเสื้อผ้าให้ชุดหนึ่งยื่นให้แล้วก็ชี้ไปที่ห้องน้ำเขาคุยกันไม่รู้เรื่องชี้ไปที่ห้องน้ำท่านก็เข้าไปอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนชุดออกมาก็มีอาหารวางอยู่ท่านก็ผู้หญิงนี้ก็ชี้ไปที่อาหารให้กินอาหารนั้นท่านก็กินอาหารนั้นมันรู้สึกว่าอาหารนั้นมันใครก็ไม่รู้อะนะหิวขนาดนี้ร้อนขนาดนี้เรียกไปบ้านไปครับให้อาบน้ำให้กินข้าวรู้สึกดีไหมดีไหมเนนกำลังหิวอยู่มีคนเรียกไปกินข้าวรู้สึกดีไหมดีรู้สึกโอ้โหแบบ
ผู้หญิงคนนี้ทำไมดีขนาดนี้ขนาดคุยกันไม่รู้เรื่องอะเนี่ยทำไมถึงดีขนาดนี้ก็ปรากฏว่าพอกินข้าวเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนี้ก็ฝากมือต่อเปิดประตูพาท่านชยสาโรเนี่ยกลับไปที่จุดเดิมที่พามาแล้วก็ลาท่านก็อธิบายอยู่ในหนังสือว่าท่านรู้สึกดีกับผู้หญิงคนนี้มากเลยท่านรู้สึกว่าท่านจะต้องตอบแทนบุญคุณของผู้หญิงคนนี้เขาให้ข้าวเขาให้น้ำขนาดนี้โอ้โหไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยทีนี้หลังจากนั้นมาท่านก็เลยคิดไปถึงอีกคนหนึ่งคิดถึงใครแล้วคะเนนท่านคิดถึงใครแล้วลูกรู้ไหมพ่อกับแม่เราเกิดมาเราก็ไม่มีอะไรมาเลยนะมีแต่ตัวเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็ต้องซื้อให้เรานะคะถ้าเขาไปปล้นมาเขาก็เป็นโจรเขาต้องเสี่ยงชีวิตถ้าเขาไปปล้นเนี่ยเขาต้องยอมนะแต่นี่เขาก็ไม่ได้ปล้นมาเขาทำงานเขาเหนื่อยอ่ะเขาเอาเงินของเขาเนี่ยแทนที่เขาจะเอามากินมาใช้อ่ะเขาเอามาซื้อเสื้อผ้ามาซื้ออาหารให้กับเราอ่ะแล้วเกิดมาคนเนี่ยมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะนอนโบกไม้โบกมืออยู่เห็นไหมคะเห็นเด็กเกิดใหม่ไหมนอนโบกไปโบกมาโบกไปโบกมาไม่มีเอาข้าวใส่ปากไม่เอานมใส่ปากให้อ่ะรอดไหมแล้วต้องให้ทุกวันด้วยนะพอไม่ให้กินก็ร้องงองแงหยอดวันทุกวันอ่ะเอาพี่ยกตัวอย่างให้อ่ะถ้าสมมติว่าครูเอาเด็กอ่อนๆมาสักคนหนึ่งอ่ะเอาให้เนนเตอร์เลี้ยงอ่ะเนนต้องเลี้ยงให้โตนะเนนเอาไหมต้องดูแลนะให้มันโตนะถึงเวลาเขาอึมาเนนต้องเช็ดนะถึงเวลาเขาฉี่มาเนนต้องเช็ดนะเสื้อผ้าเขาไม่มีเนนต้องไปหาซื้อมาให้เขานะเนนเลี้ยงไหวไหมไหวไหมแล้วเราอะกว่าจะโตมาขนาดเนี้ยใช้เงินพ่อแม่ไปเท่าไหร่เขาต้องเอาเงินของเขาเนี่ยที่เขาจะต้องใช้เงินเนี่ยเอามาให้กับเรากินท่านชยสาโรเนี่ยท่านคิดเลยอะโอ้ผู้หญิงคนเนี้ยให้อาหารแค่มื้อเดียวเนี่ยเรายังคิดถึงบุญคุณของเขาอะแต่ทำไมอะพ่อแม่ของเราเนี่ยให้เรามาตลอดเราไม่ได้คิดถึงท่านกลับไปจำได้ว่าท่านคิดถึงพ่อแม่ท่านเลยนะแล้วนึกถึงพระคุณของพ่อแม่มหาศาลเลยเขาเนี่ยเกิดขึ้นจากผู้หญิงคนนี้แหละอาหารแค่มื้อเดียวอะเรายังรู้สึกขอบคุณอะแล้วเนี่ยเรากว่าจะโตขึ้นมาเอาแค่เดือนเดียวเนี่ยถ้าครูเอาเด็กอ่อนๆมาให้เนนน่ะเอาน้องเนนจริงๆเลยไม่ต้องเอาเด็กอ่อนๆน่ะเนนน้องเพิ่งเกิดเนี่ยแม่เอาน้องเนนมาให้เนนเลี้ยงเดือนนึงโดยที่เนนต้องหาเงินน่ะของเนนเองเลี้ยงน้องเนี่ยเนนจะเลี้ยงไหวมั้ยไหวมั้ยทำงานด้วยแล้วก็ต้องหาเงินด้วยแล้วก็ต้องเลี้ยงน้องด้วยเนนเลี้ยงไหวมั้ยลองให้แม่ทำดูมั้ยเอาจริงๆก็ได้ตอนนี้แม่มีน้องอยู่อ่ะเนนทำได้มั้ยอ่ะลองคิดดูดิพ่อแม่เขาก็แบบนั้นอ่ะเขาต้องหาเงินด้วยเขาต้องเลี้ยงลูกด้วยเขาต้องหยอดข้าวหยอดน้ำเช็ดอึเช็ดฉี่เราอ่ะท่านชยสาโรคิดได้เลยครูก็คิดได้ พออ่านท่านปุ๊บนี่เมื่อก่อนค่ะพระคุณเจ้าโยมเล่าวีรกรรมของโยมให้ฟังเมื่อก่อนโยมเป็นคนรักเพื่อนมากดีที่โยมอ่ะโชคดีได้พบกับกัลยาณมิตรได้ครูบาอาจารย์ได้หลายๆอย่างต้องขอบคุณชีวิตน่ะชีวิตมันเป็นไปอย่างที่แบบมันมีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นแต่ก่อนรักเพื่อนมากค่ะเพื่อนเนี่ยให้อะไรกินหน่อยนึงเนี่ยเพื่อนพาไปเลี้ยงใช่ไหมคะไปอยู่โยมเป็นคนกรุงเทพหรือบอกไปโยมกรุงเทพเพื่อนก็จะพาไปเลี้ยงนุ่นพิซซ่าไปเลี้ยงสมัยก่อนดังกินเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเคาน์เตอร์แบบนี้นะคะเขาเป็นนั่งเป็นร้านเลยค่ะนั่งกินอะไรเงี้ยเพื่อนพาไปเลี้ยงขนมเลี้ยงอะไรเนี่ยโยมจะกลับมาบอกกับแม่โยมเสมอว่าแม่เพื่อนคนนี้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนมาบ้านเนี่ยแม่ต้องเลี้ยงคืน สร้างเวรสร้างกรรมให้แม่ต่ออีกนะคือเราเองเนี่ยถูกแม่เลี้ยงมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ดันให้แม่เราเนี่ยตอบแทนบุญคุณให้เราอีกแล้วตัวเองก็จะรู้สึกว่าเพื่อนคนไหนเลี้ยงเราเนี่ยคนนั้นดีมากเลยแต่พออ่านท่านยยสาโรปุ๊บโอ้โห
นรกชัดๆเลยบอกกับตัวเองเลยนะคะเมื่อก่อนเป็นคนแบบเสียเลยค่ะหน้าใหญ่สมัยเรียนประถมเนี่ยยังอยู่ป.5 ป.6 เนี่ยเป็นลูกสาวแม่ค้าค่ะก็จะมีกระเป๋าสมัยก่อนที่หนีบๆแก๊บๆอ่ะพี่เพชรแม่ให้เงินวันละ15 บาทเมื่อ40ปีที่แล้วได้เงินวันละ15 บาทถือว่าเยอะนะเพราะว่าสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวในโรงเรียนน่ะชามละ6 สลึงเองคิดดูที่เหลือวันเท่าไหร่เงินก็เหลือปิดกระเป๋าไม่ได้เลยนะกระเป๋าเนี่ยอ้าเนี่ยปิดลงไม่ได้ค่ะเงินมันแน่น ทำยังไงแล้วอะคะเลี้ยงเพื่อนใครอยากจะกินอะไรก็ให้ปิดร้านน้ำแข็งใสเลี้ยงเพื่อนป.5ป.5อายุเท่าไหร่เนน11เพื่อนเข้าไปในร้านน้ำแข็งใสเนี่ยบอกเพื่อนทุกคนที่ไปอ่ะสั่งเลยเดี๋ยวจ่ายเองป.5ค่ะโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าพ่อแม่เราหาเงินมาเหนื่อยแค่ไหนคิดย้อนอ่ะพอมาอ่านหลวงพ่อท่านชยาสาโรเนี่ยคิดย้อนอดีตแล้วเสียใจโหเราทำไมเรามีเงินแล้วมันเยอะเราไม่เอาไปคืนพ่อแม่เราทำไมเราไปทำแบบนั้นกว่าเขาจะเลี้ยงเรามาได้เนี่ยเขาเหนื่อยขนาดไหนแล้ววิบากกรรมชีวิตเป็นไปอย่างไรอันนี้แหละวิบากกรรมที่ได้รับพอเราเนี่ยเอาเงินพ่อกับเงินแม่เนี่ยไปเลี้ยงคนนู้นเลี้ยงเชื่อไหมว่าไม่ได้ดูดีในสายตาของใครเลยนะเนนเบี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยจูจะเรียกเรื่อยๆนะเรียกให้อายถ้าเนนไม่ยอมฝืนสู้ขึ้นมานะคะทีนี้เนี่ยพอโยมเนี่ยคิดแบบนี้โยมมาคิดอย่างนี้ได้ประมาณอายุ17-18ค่ะหลวงพี่แต่ตอนหน้านั้นนะโยมก็เลี้ยงคนมาทั่วเลยใหญ่เขารักคิดว่าเราเนี่ยแบบว่านิสัยดีอะแจกเพื่อนอะไรเพื่อนมันในสายตาเพื่อนเนี่ยก็ดูว่าเหมือนกับเราโง่นะแจกคนทำรวยบางทีลึกๆอยู่ว่าเอ้ยทำรวยที่บ้านไม่เห็นจะรวยทำเป็นรวยกินของมันก็ได้อะไรเงี้ยแนวนั้นก็คิดเอ๊ะทำไมนะเราเนี่ยให้คนก็ขนาดนี้แล้วแต่ทำไมเราถึงมันเหมือนกับไม่ได้ความรักจริงๆจากเพื่อนพอโยมโชคดีโยมอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงซึ่งเป็นหนังสือจิตวิทยาพุทธศาสนาตอนนั้นโยมก็ไม่ได้เข้าวัดเต็มตัวเลยนะคะก็คือทำบุญใส่บาตรปกติเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรแค่นั้นแหละค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้าวัดเต็มตัวไม่ได้ศึกษาธรรมะเริ่มต้นจากจิตวิทยาพุทธศาสนาคือตอนนั้นน่ะเป็นคนที่ชอบอ่านเกี่ยวกับเรื่องของการจิตวิทยาเรื่องการวางตัวอ่านคนอะไรพวกนี้ชอบอ่านแนวนี้อยู่แล้วก็ปรากฏว่าไปอ่านหนังสืออยู่การบริหารชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดชื่อหนังสือก่อนอื่นเนี่ยอันนี้ที่จะพูดนี่ก็คือชีวิตเป็นไปอย่างไรอ่ะแหละเขาก็เกริ่นให้ดูก่อนว่าคนเราเนี่ยมันมีกรรมเป็นของตัวกรรมเนี่ยมันคือเจตนาที่อยู่ในใจตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเจตนาเนี่ยมันอยู่ในจิตทุกดวงไม่ว่าจะพูดอะไรออกมาค่ะหรือคิดอะไรออกมามันมีเจตนาเนี่ยผสมกันอยู่ในจิตทุกดวงเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีพลังคลื่นที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันผลักกลับมาหาเราท่านอธิบายในหนังสือจิตวิทยาเล่มนี้ว่าเหมือนกับมุมแมลงอ่ะพอมันเหวี่ยงแบบปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงคะพี่มันจะกลับเข้ามาหาเรามุมแมลงเนี่ยมันจะกลับมาหาเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีหรือชั่วไม่ว่าจะเป็นคิดพูดหรือทำกลับมาหมดค่ะแต่ว่ามันจะกลับให้ตามการเวลาตามผลเท่านั้นทีนี้ท่านก็อธิบายเพิ่มไปอีกว่าบุคคลที่เราทำด้วยเนี่ยก็มีผลต่อการกลับมาเร็วหรือกลับมาช้าถ้าเรารักเราเคารพเราทำดีกับคนที่มีคุณกับเราสิ่งนั้นจะกลับมาเร็วมากก็จะมีคนรักจะมีคนเคารพเราแต่ถ้าเราอกตัญญูเราทำไม่ดีกับคนที่มีคุณกับเรา
มันก็จะกลับมาเร็วแค่นี้เองค่ะที่โยมอ่านที่จับใจความได้ทั้งเล่มกลับมาหาตัวเองทุกอย่างอ่ะคือการฟังธรรมะเนี่ยมันต้องฟังแล้วย้อนกลับมาดูตัวแต่โยมเคยเหมือนกันคนฟังธรรมะของที่โยมบรรยายเนี่ยเขาไม่ย้อนกลับมาดูตัวแต่เขาเกลียดคนพูด อันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันอคติฟังการฟังธรรมะเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าการแสดงธรรมแล้วก็การฟังธรรมเนี่ยมันเป็นชื่อของอะไรในบุญกิริยาวัตถุสิบมันเป็นชื่อของบุญนะคะมันเป็นชื่อของการกระทำบุญการแสดงธรรมก็เป็นการทำบุญค่ะการฟังธรรมก็เป็นชื่อของการทำบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงธรรมเนี่ยมันต้องแสดงด้วยจิตที่เป็นกุศลแล้วมันจะมีวิธีการด้วยนะคะแสดงแบบไหนให้คนเกิดประโยชน์ยังไงมั่งแล้วก็การฟังธรรมก็เช่นเดียวกันต้องฟังด้วยจิตที่เป็นกุศลถ้าเกิดฟังธรรมแล้วมานั่งจับผิดฟังธรรมแล้วเป็นจิตอกุศลเนี่ยมันไม่มีทางได้กุศลน่ะจริงไหมคะถ้าฟังธรรมแล้วจิตมันไม่เปิดอ่ะอย่าไปฟังเลยค่ะปิดไปเลยไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นมันเป็นบุญไงคะการฟังธรรมกับการแสดงธรรมเป็นชื่อของบุญทีนี้ปรากฏว่าโยมก็เอามาคิดถึงตัวเองว่าเฮ้ยเราทำกับพ่อแม่เราคือเราเนี่ยรักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ค่ะหลวงพ่อรักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่คือเราไม่รู้ตัวนะที่เราทำเนี่ยตอนนั้นเราคิดว่าเราเนี่ยรักพ่อแม่เราแหละเพื่อนเราก็แตะพ่อแม่เราไม่ได้เหมือนกันแต่ไอการแสดงออกอ่ะการแสดงออกคือการพูดการแสดงออกคือการกระทำเนี่ยมันไปเทฝ่ายเพื่อนมากกว่ามันไม่ได้เทมาฝ่ายคนมีพระคุณกับเราพออ่านตรงนี้ปุ๊บต่อไปนี้บอกกับตัวเองทำอะไรก็แล้วแต่จะคิดถึงพ่อแม่ก่อนคนอื่นถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้ด้วยทำแบบนั้นค่ะพิสูจน์ดูว่ามันจริงอย่างนั้นหรือเปล่าจะทำอะไรทุกวันนี้โยมวางแผนหรือทำอะไรแล้วแต่เนี่ยในแผนของโยมเนี่ยจะต้องมีพ่อกับแม่อยู่เป็นอันดับที่หนึ่งว่าเรามีแผนเรามีจุดหมายใช่ไหมคะคนเรามันมีงานมีจุดหมายเราก็วางแผนงานของเราตามปกติแต่ว่าในจุดหมายนั้นล่ะเราคนหนึ่งคนแรกที่เราจะคิดคือเราจะเอาพ่อแม่ไปไว้ตรงไหนจิตมันจะต้องคิดค่ะไอ้ตัวจิตที่คิดเนี่ยแหละค่ะมันคือบุญพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโยมกำลังจะเล่าเรื่องของกรรมค่ะทำแบบนี้มา30กว่าปีเกือบ40ปีคิดพอมีปัญหาอะไรผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่จะคิดถึงเราเป็นคนแรกเราจะได้โอกาสอะค่ะที่จะเล่าตรงนี้คือเราได้โอกาสอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันเป็นพลังลึกๆที่เราอาจจะพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าบางทีเรามานั่งน้อยใจว่าทำไมผู้ใหญ่ไม่คิดถึงเราอย่างงู้นอย่างงี้ก็เราเองยังไม่เคยคิดถึงผู้มีพระคุณเลยบางคนเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วยซ้ำคิดถึงแต่ตัวเองบางคนไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าเห็นแก่ตัวทำอะไรก็เอาตัวเองก่อนทีนี้พอเราไปเจอคนอื่นเนี่ยเขาคิดถึงตัวเขาก่อนอ่ะเขาจะผิดตรงไหนอ่ะก็นึกมันเป็นกรรมของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรเนี่ยเราคิดถึงผู้ที่มีพระคุณก่อนเนี่ยไอ้จิตแบบเนี้ยค่ะจะทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยหรือคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยพอเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะคิดถึงเราก่อนมันต้องสร้างเหตุมันถึงจะได้ผลแต่ถ้าเกิดเหตุมันไม่มีผลมันก็ไม่มาแต่ว่ามันต้องใช้ความอดทนในการทำอ่ะอย่างทีเนนเนี่ยน้อยใจคุณนั้นไม่รักคนนี้ไม่รักแล้วเรารักใครเนนรักใครรักตัวเองมากกว่าหรือรักพ่อแม่มากกว่าเรายังไม่รักใครแล้วใครจะรักเราเรารักตัวเองอยู่คนเดียวก็คือเราเห็นแก่ตัวนั่นแหละเรายังไม่เสียสละเราจะให้ใครเสียสละให้กับเราจริงไหมเนนเสียสละอะไรใครมั่งหรือเปล่าแต่อยากจะได้ของคนอื่นแต่เราไม่เสียสละให้กับใครมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตเป็นไปอย่างไรชีวิตเป็นไปตามกรรมทำไม่ดีก็ต้องได้ไม่ดีทำดีก็ต้องได้ดีพอมันเชื่อเรื่องกรรมแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดแรงบันดาลใจพร้อมที่จะทำความดีค่ะเพราะมันรู้ว่าพอเราทำความดีแล้วเราถึงจะได้ดีไง
อย่างเมื่อวานเนี่ยพี่หมอพรไปด้วยกันกับโยมซึ่งเมื่อวานครูบาอาจารย์ก็เมตตาก็พูดคุยด้วยเล่านู่นเล่านี้ให้ฟังตอนที่ไปกราบลาท่านเจ้าท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวัชิราจารย์ซึ่งตัวเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์ตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณเลยก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพมากก็เลยเจออาจารย์เยอะมากค่ะเจออาจารย์ท่านอาจารย์แม่ชีกฤษณาซึ่งท่านก็เป็นเรียกว่าบาลีศึกษา9จบปริญญาเอกไปถ่ายรูปเมื่อวานพระอาจารย์ท่านถ่ายรูปค่ะแล้วก็เขียนชื่อทุกคนเลยด็อกเตอร์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 มีคนเดียวที่ไม่ได้เป็นถ่ายรูปอยู่กับเขาโอ้โหอ่านแล้วโอ้โหไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวเลยไปเจอบัณฑิตที่จะเล่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เอามาคุยทับหรืออะไรแต่กำลังจะบอกว่าพอเราไปเจอเนี่ยถามพี่หมอพรบอกพี่หมอเห็นไหมหนูไม่พูดอะไรเลยโยมพูดเก่งไหมคะไม่ใช่พูดเก่งไม่ได้หมายถึงพูดดีนะหมายถึงพูดเยอะอะดูเหมือนคนพูดเยอะแต่โยมมาอยู่อย่างนั้นโยมไม่พูดเลยนะฟังอย่างเดียวยักหน้าฟังยักหน้าฟังเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านมีความรู้ไงเราไปไม่ใช่เราไปพูดเราไปพูดแล้วเราขาดทุนค่ะการเจอบัณฑิตการเจอนักปราชญ์เนี่ยเขาจะไม่พูดเขาไปฟังเมื่อวานเนี่ยโยมพาพี่หมออมพรไปเนี่ยโยมถามพี่หมออมพรบอกพี่หมออมพรเห็นหนูพูดบ้างไหมแต่พอขึ้นรถมาเราพูดแทนแล้วคราวนี้ใจ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 ของเราไปเพราะมันเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่จะต้องพูดถ่ายทอดแต่พอมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราเป็นศิษย์หรือเราเป็นคนที่ไม่ได้เป็นผู้รู้อะตรงนั้นน่ะเราไม่ได้มีความรู้เยอะแยะค่ะเราก็ไม่พูดเลยค่ะไม่ใช่ว่าฉันพูดเก่งฉันก็ต้องพูดเก่งทุกเรื่องทุกที่ไม่ใช่ไม่พูดจนคนเจอโยมอีกที่นึงเนี่ยเขาจะเห็นโยมเป็นคนไม่พูดเลยนะคะโยมเป็นคนไม่พูดเลยแหละยิ้มอย่างเดียวแล้วก็ฟังจนกว่าจะมีคำถามโยมถึงตอบเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาอะไรไปพูดให้เขาฟังเขาเก่งกันหมดแล้วเราต่างหากที่ยังต้องการความรู้เพิ่มเป็นแบบนั้นอันนี้นะคะชีวิตเป็นไปตามกรรมทีนี้คำว่ากรรมในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรกรรมในที่นี้มันมีอยู่เขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารเนียนเคยได้ยินไหมวัฏฏะสงสารตอนแปลบาลีอ่ะมีไหมวัฏฏะสงสารเนี่ยมันหมายถึงกระบวนการทำงานของชีวิตชีวิตเนี่ยมันมีรูปกับนามรูปกับนามเนี่ยไม่ได้หมายถึงมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นรูปกับนามเนี่ยหมายถึงความเป็นปรมัตถธรรมของการเวียนว่ายตายเกิดทั้ง31ภพภูมิคำว่ารูปกับนามอบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6รูปภูมิ16อรูปภูมิ4ทั้งหมดเนี่ย31ภพภูมิมีรูปกับนามหมดเลยคำว่ารูปกับนามเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นปรมัตถธรรมที่ตราบใดที่เรายังมีไอ้เจ้าตัวกิเลสอยู่ที่เรียกว่าอวิชชาอวิชชาเนี่ยหมายถึงความไม่รู้ในอริยสัจคือไม่รู้ในทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหรือยกตัวอย่างก็คือไม่รู้จักตัวเองอะตราบใดที่เรายังไม่รู้จักตัวเองก็คือไม่รู้ในอะไรคะชีวิตเป็นอย่างไรอวิชชาเนี่ยคือไม่รู้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าชีวิตเป็นไปอย่างไรแล้วก็ไม่รู้ว่าชีวิตเป็นไปตามหลักของอะไรพอไม่รู้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยทำไม่ดีไงคะอย่างเช่นคนบางคนต้องการความสุขใช่ไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าโยมเนี่ยอยากจะรวยอยากจะมีตำแหน่งหน้าที่โยมก็เลยโกงโยมก็เลยใส่ร้ายคนอื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการอันนี้คือคนที่มีอวิชชามีความยึดมีความอยากคือถามว่าใครๆก็ต้องการชื่อเสียงใครๆก็ต้องการบ้านใครๆก็ต้องการเกียรติยศแต่วิธีการหาชื่อเสียงวิธีการหาเกียรติยศเนี่ย
มันจะต้องเป็นไปตามหลักที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยไม่เชื่อเรื่องของกรรมก็จะทำความชั่วไงไอ้ผลของกรรมชั่วน่ะมันไม่มีทางทำให้ใครได้ดีดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่ขับเคลื่อน31ภพภูมิเนี่ยเขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารเนี่ยคือชีวิตเป็นไปตามกรรมนั่นแหละชีวิตเป็นไปอย่างไรชีวิตเป็นไปตามกรรมกรรมมีอะไรมั่งอ่ะกิเลสกิเลสเนี่ยมันอยู่ในส่วนของนามกิเลสกรรมพอเรามีกิเลสใช่ไหมคะอย่างเช่นเราโกรธเราโลภเราหลงอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะเกิดพฤติกรรมขึ้นมาคือการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางคำพูดหรือการแสดงออกทางการกระทำซึ่งมันต้องผ่านกระบวนการความคิดไอ้เจ้ากระบวนการความคิดที่มันผิดแล้วมีกิเลสอยู่เนี่ยมันก็พูดผิดก็ทำผิดพอพูดผิดทำผิดปุ๊บเนี่ยมันก็จึงเกิดวิบากขึ้นมาดังนั้นมนุษย์เนี่ยบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานกลายเป็นเปรตกลายเป็นสัตว์นรกกลายเป็นอสุรกายอย่างบางคนที่ยังไม่รู้เนี่ยอย่างเช่นเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่รู้กันไงนี่คือคนที่ไม่เชื่อเรื่องของกรรมถ้าคนเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยจะไม่กล้าทำความชั่วค่ะอย่างเช่นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยมีความเชื่อเรื่องของกรรมแล้วไงคะที่ท่านบอกว่าพระโสดาบันปิดประตูอบายภูมิเพราะอะไรเพราะว่าพระโสดาบันเชื่อเรื่องของกรรมทีนี้พระโสดาบันก็จะไม่ทำความชั่วอีกต่อไปก็เลยไม่ตกนรกแต่เพราะว่าคนเนี่ยไม่เชื่อเรื่องของกรรมไงคะก็ยังหลงไปกับกิเลสคำว่าหลงมันกับกิเลสเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมัวเมานะคะแต่มันไม่รู้เลยจริงๆอย่างเช่นบางคนเนี่ยเห็นแก่ตัวเนี่ยมันเกิดความคิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมามันก็เป็นไปตามนั้นเลยเกิดโกรธขึ้นมาเดี๋ยวบางทีเนี่ยตัวเองโกรธนะคะแทนที่จะรู้ว่าความโกรธในตัวเราเนี่ยมันไม่ดีจัดการกับความโกรธในตัวเราเราจะได้ไม่ต้องพูดไม่ดีทำไม่ดีใช่ไหมคะทำร้ายร่างกายคนอื่นทำร้ายข้าวของกลับไปบอกคนอื่นว่าอย่าทำให้ฉันโกรธความโกรธเป็นของใครคะของเราแต่เราบอกคนอื่นว่าอย่าทำให้ฉันโกรธมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคนนี้ไม่ทำให้เราโกรธคนอื่นก็ทำให้เราโกรธอยู่ดีเพราะว่าความโกรธมันยังอยู่ในตัวเราแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรากำจัดความโกรธในตัวของเราสำเร็จใครจะทำไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่เราจะโกรธไหมไม่มีทางชีวิตจึงเป็นไปตามกรรมดังนั้นเนี่ยในวัฏฏะสงสารเนี่ยมีกิเลสกรรมวิบากมันจะเวียนค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีกิเลสเยอะเรามีกิเลสในระดับกิเลสเนี่ยมีอยู่3ระดับคือกิเลสระดับละเอียดเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสกิเลสระดับกลางเนี่ยเขาเรียกว่าปริยุทธานกิเลสกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเขาเรียกว่าวีติกมกิเลสมันมี3ระดับถ้ากิเลสอย่างหยาบมันอยู่ในหัวใจมากๆโลภก็แสดงออกถึงความเห็นแก่ตัวโกรธก็แสดงออกถึงความดุดันความใจร้ายต่างๆพอตายจากโลกนี้ไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเพราะกิเลสอย่างหยาบมันหยาบมากอะค่ะมันก็ปรุงแต่งรูปกับนามอะไอ้นามก็คือจิตของเรานั่นเองแต่ส่วนรูปก็คือไอ้ตัวที่มันเกิดเป็นเปรตไอ้ตัวที่มันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละมันสร้างนะคะอย่างที่เราเห็นหมาเห็นแมวอยู่ในวัดเนี่ยจิตของเราเนี่ยแหละค่ะเพราะกิเลสมันหนาใช่ไหมคะมีโมหะมากๆเนี่ยมันก็สร้างรูปขึ้นมาให้เราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสร้างรูปให้เราเกิดขึ้นมาสัตว์เดรัจฉานแต่ประเภทก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมคะบางตัวเนี่ยก็สามารถมีความสุขได้บ้างอย่างเช่นสุนัขเนี่ยก็ยังอร่อยได้แต่บางตัวเนี่ยแทบจะไม่เคยลิ้มรสชาติของอาหารว่าอร่อยเป็นยังไงไม่รู้ว่าจระเข้มีลิ้นหรือเปล่าแล้วมันไม่มีลิ้นมันมีตัวรับรสหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะไม่เคยเป็นจระเข้ แต่ว่าสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีอายตนะไม่เหมือนกันบางตัวก็อายตนะก็จะชัดเจนมากบางตัวก็จะมีสายตามองได้แค่เป็นภาพขาวดำเท่านั้นบางสัตว์บางประเภทเนี่ยมองได้แค่ขาวดำจะมองอะไรสวยงามกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะว่าจิตของเขาที่เป็นอกุศลมากๆเนี่ยมันปรุงแต่งทำให้ตาของเขาไม่สามารถเห็นสิ่งสวยงามอย่างเราเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นของที่สวยงามได้เพราะว่าเรามีบุญไงคะที่เรามองของสวยงามได้เพราะเรามีบุญนะ
คนไม่มีบุญไม่มีสิทธิ์มองของสวยงามก็จะไปเกิดอยู่ในกองขยะไปเกิดอยู่ในที่ที่มันไม่สวยไม่งามอ่ะแบบนั้นนะคะอันนี้คือ31ภพภูมิถ้าจิตของเราเนี่ยมันไม่มีกิเลสอย่างหยาบที่เรียกว่าวีติกกามกิเลสอ่ะมันไม่หยาบมากอ่ะมันไม่ถึงขนาดหยาบแล้วทำร้ายคนอื่นหยาบแล้วเบียดเบียนคนอื่นนะมันอาจจะหยาบปกติอย่างเช่นชอบกินของอร่อยก็ยังทำบุญของอร่อยอยู่ชอบแต่งตัวสวยไปวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บาปเบียดเบียนใครก็จะเกิดเป็นมนุษย์ค่ะมันไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะมีนะพี่เพชรแต่กิเลสมันไม่ได้ไปเบียดเบียนนะคะไม่ได้ผิดศีล5มันก็จะเขาเรียกว่าเกิดอยู่ในชั้นกามาวจรกามาวจรมันมีกามาวจรที่เป็นอกุศลกับกามาวจรที่เป็นกุศลดังนั้นเนี่ยกามาวจรที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็ยังมีกิเลสได้อยู่แต่กิเลสมันไม่ถึงขนาดรุนแรงไปเบียดเบียนคนอื่นเขากิเลสมันน้อยแต่กุศลมันมากกว่าถ้าเกิดวัดตามสัดส่วนเนี่ยมันก็ประมาณ70 30อย่างเงี้ยอกุศลมันมีอยู่ 30% กุศลมันมีอยู่ 70% มันก็ยังเกิดเป็นมนุษย์ไงคะมันมีกิเลสอยู่แต่กิเลสมันไม่เยอะก็เลยเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาถ้าเกิดปราณีตขึ้นทำอาหารทำของใช้ทำบุญด้วยจิตที่มันเป็นกุศลน่ะมันก็จะเกิดเป็นเทวดาแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่มีกิเลสอย่างหยาบเลยมีแต่กิเลสอย่างกลางก็จะเกิดเป็นเทวดาเป็นเขาเรียกว่ามันยังมีกิเลสอยู่แต่ถ้าเกิดว่ากิเลสอย่างกลางดับกิเลสอย่างกลางดับก็คือนิวรณ์นั่นแหละปริยุทธานะกิเลสกับนิวรณ์อันเดียวกันใจของเราไม่ขุ่นมัวไม่มีความอยากในกามคุณไม่มีความสงสัยไม่มีความง่วงแบบเนี้ยหมดสิทธิ์ค่ะไปไม่ถึงแล้วไม่ถึงดวงดาวยังสับพงงอยู่เลยเงี้ยไม่มีทางถึงชั้นพรมโอ้โหเต็มที่มากเดี๋ยวพรุ่งนี้หาใครถ่ายวิดีโอให้หน่อยนะโอ้โหยังไม่ตื่นเลยขนาดนี้เน้นนะคะทีนี้เนี่ยพอจิตของเราเนี่ยไม่มีกิเลสอย่างกลางใช่ไหมคะมันก็คือพรมนั่นแหละแต่ว่ามันมีกิเลสอย่างละเอียดสมัยก่อนเนี่ยโยมเรียนอภิธรรมเนี่ยค่ะชีวิตเป็นไปอย่างไรเนี่ยชีวิตเป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทเนี่ยโยมไม่เข้าใจกว่าที่โยมจะเรียนอันนี้เข้าใจเนี่ยโยมใช้เวลา10ปีกว่าเอ้าทำไมพรหมอ่ะไม่มีกิเลสแต่ทำไมถึงมีอวิชชางงแต่พอเรามาเข้าใจเรื่องของกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยคือพรหมเนี่ยมีกิเลสอย่างละเอียดแต่ไม่มีกิเลสอย่างกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวรณ์มันดับก็จึงไปเกิดเป็นพรหมมันไม่มีการแสดงออกของกิเลสนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมาธิมันเสื่อมสมาธิมันเสื่อมไอ้เจ้าตัวกิเลสที่มันเป็นอย่างละเอียดที่มันไม่แสดงอาการนะคะเหมือนเชื้อมะเร็งที่ยังไม่ได้แสดงอาการอ่ะมันก็จะโผล่ขึ้นมาพอมันโผล่ขึ้นมามันก็จะมีอาการไอ้ตัวอาการนั้นคือนิวรณ์พอมีนิวรณ์ปุ๊บมันก็จะลงมาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์นี่แหละค่ะชีวิตจึงเป็นแบบนี้มันมีรูปกับนามไอ้ตัวรูปเนี่ยก็คือสถานะที่เราไปเกิดอะค่ะอย่างที่เราสวดมนต์กันมีขันห้าขันมีขันสี่ขันมีขันขันเดียวถ้าเกิดว่าเราไปเกิดเป็นพรหมอย่างเช่นรูปพรหมหรืออรูปพรหมอรูปพรหมเนี่ยก็มีขันกี่ขันคะรูปพรหมขันสี่ขันคืออรูปพรหมเนี่ยไม่มีรูปเหลือขันอยู่สี่ขันมีขันธ์4ขันธ์มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือมีจิตน่ะมีจิตแล้วก็มีความจำมีความรู้มีขันธ์ขันธ์แล้วพบที่มีขันธ์ขันธ์เดียวก็คือรูปพรหมเอ้อสัญญีพรหมขอโทษทีค่ะอสัญญีพรหมมีขันธ์ขันธ์เดียวคือเขาจะใช้วิธีการเพ่งเลิกเขาเรียกว่าเลิกเพิกรูปเอ้นามทั้งหมดเหลือแต่รูปอย่างเดียวก็เป็นอสัญญีพรหมก็เกิดมาเป็นรูปพรหมเป็นพรหมรูปฟักที่เคยได้ยินนะคะพรหมรูปฟักอสัญญีพรหมอสัญญสัตตาพรหมอ่ะก็จะไปเกิดเป็นพรหมรูปฟักซึ่งไม่มีความรู้สึกอะไรเลยด้วยอำนาจของสมาธิแต่พอไอ้เจ้าตัวสมาธิอันเนี้ยที่มันเพ่งรูปเนี่ยเสื่อมมันก็คลายออกพอมันคลายออกจิตมันก็รับรู้นิวรณ์ขึ้นมา
พอนิวรณ์เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปมีความพอใจความไม่พอใจต่างๆพอจิตมันเริ่มเคลื่อนไหวอะค่ะก็กลายมาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์แล้วเพราะมันไม่มีสมาธิแล้วชีวิตจึงเป็นแบบนี้อันนี้คือมุมกว้างแต่พอมามุมแคบลงเนี่ยที่เราแสดงอาการออกไปทุกอย่างอะค่ะชีวิตก็เป็นไปตามนั้นในจิตของเราเนี่ยทุกขณะเลยไม่ว่าตอนนี้ขณะที่โยมกำลังพูดอยู่ขณะที่โยมกำลังพูดอยู่เนี่ยโยมก็ใช้ปากใช้สมองใช้จิตในการทำงานจิตของโยมในขณะนี้เนี่ยในขณะที่บรรยายธรรมเนี่ยจิตของโยมเป็นกุศลโยมก็จะได้บุญตรงนี้กลับมาที่ตัวเองโยมก็จะมีโอกาสได้เจอกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เจอกับกัลยาณมิตรที่หวังดีอันนี้คือบุญของเราแต่ทีนี้พอใครฟังไปปุ๊บเนี่ยไปอย่างโยมบรรยายธรรมะรายการวิทยุอะไรต่างๆเนี่ยบางทีโยมก็มีปัญหาเพราะว่าโยมไปพูดปุ๊บเนี่ยมันไปตรงกับนิสัยของคนที่พูดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับถ้าเกิดคนที่เขาฟังแล้วก็จิตเป็นกุศลเนี่ยเขาก็จะเอาไปปรับปรุงเออเรามีนิสัยแบบนี้เราต้องทำแบบนี้เราก็จะแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดว่าจิตอกุศลในการฟังมันจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าชื่อว่าการฟังธรรมเนี่ยมันต้องฟังด้วยจิตที่เป็นกุศลมันจะต้องหาเหมือนกับเราไปหาหมอค่ะตอนที่เราไปหาหมอเนี่ยหมอบอกว่าคุณเป็นโรคตับอักเสบคุณเป็นโรคกระเพาะทำไมเราไม่บอกหมอว่าหมอปากเสียล่ะทำไมเราไม่บอกหมอปากเสียว่าฉันเป็นมะเร็งว่าฉันเป็นโรคร้ายแต่เรากลับขอบคุณหมอด้วยซ้ำที่หาโรคของเราเจอแล้วเราก็พร้อมที่จะรับการรักษาถูกต้องไหมคะการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีใครเขาเห็นว่าเราเนี่ยมีข้อเสียตรงไหนเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะแก้ไขเราได้แล้วก็บอกชี้นำเราได้ว่าเราควรจะแก้แบบไหนแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นเราควรจะดีใจหรือเราควรจะเสียใจเพราะความที่เรามีกิเลสเรารักตัวเราเองบางทีเนี่ยจึงทำให้เราปิดโอกาสให้กับตัวเองมันไม่ได้ง่ายๆนะคะที่จะเจอคนที่เขารู้ว่าเรามีข้อเสียตรงไหนแล้วก็มันไม่ใช่ง่ายๆด้วยที่คนที่เขารู้ข้อเสียของเราแล้วเขาจะบอกเราเพราะเขาก็ไม่อยากจะเดือดร้อนที่จะต้องมานั่งบอกแล้วเขาต้องมานั่งมีศัตรูคนที่เขากล้าบอกเราแสดงว่าเขาเป็นมิตรเขาเป็นกัลยาณมิตรของเราเราต้องรับฟังอันนี้ต่างหากนะคะก็ชีวิตเป็นไปอย่างนี้ค่ะวันนี้ก็จริงๆแล้วชีวิตเป็นไปอย่างไรก็คือชีวิตเป็นไปตามหลักของปฏิจจสมุปบาทแต่โยมก็ไม่ได้อธิบายปฏิจจสมุปบาทยาวแต่ถ้าเกิดพวกคุณเจ้าสนใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทพิมพ์ชื่อโยมไปที่ YouTube จะมีการบรรยายอยู่หลายคอร์สอยู่คอร์สนึงเนี่ยบรรยายประมาณ1อาทิตย์บรรยายวันละ4รอบกว่าจะจบแบบแค่พื้นฐานนะคะก็ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเริ่มต้นที่อวิชชานั่นแหละที่เรากำลังพูดเนี่ยไอ้อวิชชาตัวเดียวเนี่ยมันยังอยู่เราจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี้ยยังไม่มีวันจบจนเรามีสติมีกำลังมีสติปัญญาที่สามารถประหารเจ้าตัวอวิชชาได้ไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยโดนประหารเมื่อไหร่อะคะถึงจะนิพพานแต่ถ้าเกิดว่าอวิชชามันยังอยู่นะไอ้ตัวอวิชชานี่ก็คือความไม่รู้จักอะไรล่ะชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นไตรลักษณ์ก็เพราะเราเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องของไตรลักษณ์ไงคะอย่างที่เมื่อคืนท่านพระอาจารย์สมภารพูดอะที่บอกว่ามีปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นเฉพาะว่าเห็นใจตัวเองเฉยๆนะแต่มันต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ด้วยค่ะพอมันเห็นความเป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยมันถึงจะเป็นปัญญาพอมันเห็นความเป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะไม่มีเมื่อเราคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยมันก็คือการทำลายความเห็นผิดนั่นเองไอ้ตัวการทำลายความเห็นผิดนั่นแหละค่ะคือกลัวเป็นเขาเรียกเป็นพลังของกุศลที่มันจะค่อยๆตัดเราออกจากสังสารวัฏไม่ใช่อยู่ดีๆปุ๊บตัดทิ้งเลยนะคะเขาจะสะสมบารมียังไงอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเองเนี่ยกว่าที่จะเป็นพุทธเจ้าได้อะค่ะสี่อสงไขยก็มีแสนกลับนะคะหลังที่ได้รับคำพยากรณ์แล้วมันต้องมีพลังอะค่อยๆละค่อยๆเข้าใจค่อยๆละค่อยๆเข้าใจจนเกิดพลังขึ้นมาเขาเรียกพลังปัญญาจนประหารกิเลสได้มันไม่ได้แบบฟังธรรมะวันเดียวแล้วมันบรรลุเลยถ้าแบบนั้นเนี่ยอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรวจในข่ายพยานแล้วว่าใครที่มีกำลังแบบนี้แล้วเขามีอยู่แล้วค่ะพอพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมปุ๊บเนี่ยเขาก็ดึงพลังของเขาออกมาอย่างเนนเนี่ยค่ะเนนไปอบรมนักธรรมที่วัด
วัดวัดบ้านไร่เนนบอกว่าครูโยมสอนนักธรรมมา3เดือนเนนบอกทำไมตอนที่ฟังครูเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแต่ทำไมพอฟังอาจารย์ที่อบรมโอ้โหฟังเข้าใจหมดเลยบอกเนนถ้าเนนไม่เคยเรียนไปปุ๊บเนี่ยเขาจะติวเนนจะรู้เรื่องไหมถ้าเนนไม่เคยถ้าคนสอนเนนไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วเนนไปฟังเขาติวเนี่ยเนนจะเอาอะไรขึ้นมาพ่งจะอะไรขึ้นมาอ๋ออย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองถูกต้องไหมคะอันนี้แหละค่ะโยมกำลังจะพูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เนี่ยทรงตรวจดูสัตว์โลกที่อยู่ในข่ายพยานน่ะคนที่เขามีอยู่แล้วค่ะเขาเพียงแค่ต้องการให้พระพุทธเจ้าชี้บอกเท่านั้นเองเขาก็สามารถนำพลังทั้งหมดขึ้นมาเหมือนติวเข้มอะค่ะครั้งเดียวแล้วเข้าใจเลยประมาณนั้นนะคะชีวิตก็จะเป็นทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตเป็นไปอย่างไรปุ๊บเนี่ยในหนังสือพุทธธรรมเนี่ยก็อธิบายต่ออีกว่าชีวิตควรเป็นไปอย่างไรก็จะเริ่มบอกวิธีการแล้วค่ะคราวนี้เพราะอยู่ดีๆเนี่ยมันจุดหมายของเราอันนี้ที่เราบอกว่าการไม่มีกิเลสเนี่ยมันคือการพ้นทุกข์ใช่ไหมคะมันก็คือนิโรธนั่นเองมันคือนิโรธนั่นเองทีนี้พอเรารู้จุดหมายแล้วเนี่ยข้อต่อไปเนี่ยท่านจะบอกวิธีแล้วว่าเราจะเริ่มต้นไปสู่จุดหมายนั้นน่ะอย่างไรค่ะก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่อยอธิบายต่อว่าเราจะไปเริ่มต้นยังไงดีในเมื่อเรารู้แล้วอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่โยมเรียนสมัยปริญญาตรีก็เลยนำมาเล่าให้พระคุณเจ้าฟังค่ะก็วันนี้บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ